สวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนพี่แป้งจะพาน้องๆไปรับของทั้งหมด3ชิ้นนะคะจะเป็นทรงผม2ชิ้นและจะเป็นกระเป๋าอีก1ชิ้นค่ะซึ่งทรงผมจะเป็นทรงผมสีฟ้าชมพูแบบนี้แจกเยอะมากๆ 25,000 ชิ้นเลยนะคะบอกเลยว่าห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะมันสวยสวยนะคะและชิ้นที่2นะคะน้องๆจะเป็นทรงผมผู้หญิงเหมือนกันค่ะแต่เป็นสีน้ำตาลแจก 25,000 ชิ้นเหมือนกันและสุดท้ายนะคะน้องจะเป็นกระเป๋าน้องกระต่ายหรือน้องหมาสัตว์เลี้ยงน่ารักแบบนี้นะคะแจกทั้งหมด 20,000 ชิ้นเลยค่ะเข้าแมปตามพี่แป้งมาเลยค่ะพี่แป้งจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมพร้อมกับเล่นให้ดูนะคะว่าทำยังไงบ้างซึ่งแมปนี้เนี่ยตัวพี่แป้งเคยสอนน้องๆไปแล้วนะคะมาถึงตอนแรกเราต้องเลือกไข่ก่อนนะคะน้องๆแล้วทำการฟักไข่ค่ะเมื่อเราฟักไข่เขาแล้วเราก็ดูแลเขานะคะน้องๆซึ่งน้องๆเนี่ยจะต้องมาดูนะคะว่าเควสมีอะไรบ้างอย่างกระเป๋าเนี่ยน้องๆจะต้องไปตีเบอร์รี่ทั้งหมด500ครั้งนะคะน้องๆไม่ใช่500อันนะคะ500ครั้งค่ะจากนั้นนะคะทรงผมอันที่2ที่เป็นสีฟ้าเนี่ยน้องๆจะต้องทำการไปเปิดประตูนั่นเองค่ะซึ่งประตูเนี่ยเดี๋ยวพี่แป้งจะพาไปดูนะคะน้องๆว่าประตูอยู่ตรงไหนบ้างแต่น้องๆจะต้องมีสัตว์เลี้ยงทั้งหมด60ตัวนั่นเองค่ะจากนั้นทรงผมทรงนี้นะคะน้องๆจะต้องออนอยู่ในแมปนี้เป็นเวลา30นาทีค่ะซึ่งพี่แป้งก็ออนครบพอดีพี่แป้งก็กดเคมแบบนี้แล้วก็จะขึ้นของฟรีแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูว่าการเล่นเนี่ยจะต้องทำยังไงบ้างพี่แป้งมีทริคค่ะตอนแรกน้องๆก็แค่ตีเบอร์รี่ตรงนี้ไปก่อนนะคะให้เรามีเบอร์รี่พอที่เราเนี่ยจะไปซื้อสัตว์เลี้ยงตรงนี้นะคะน้องๆซึ่งสัตว์เลี้ยงเนี่ยจำเป็นมากๆในการที่จะเปิดประตูค่ะซึ่งประตูที่น้องจะต้องเปิดและได้ทรงผมสีฟ้าคือประตูนี้ต้องมีสัตว์เลี้ยงทั้งหมด60ตัวจากนั้นนะคะน้องๆในการที่น้องจะเก็บเบอร์รี่เนี่ยลูกแรกมันไม่ค่อยมีหรอกค่ะน้องๆมาตีลูกนี้ดีกว่านะที่เป็นเบอร์รี่สีม่วงนะคะน้องๆซึ่งการที่เราไปรวมตีเนี่ยเท่ากับนับ1นะคะน้องๆพี่แป้งตีไปทั้งหมด6ครั้งนั่นหมายความว่าพี่แป้งตีไป6ครั้งพี่แป้งจะต้องตีทั้งหมด500ครั้งนั่นเองมันจะขึ้นแบบนี้นะคะน้องๆตีไปเลยค่ะ500ครั้งไม่ต้องไปดูเลขด้านขวามือนะคะมันไม่เกี่ยวกันนะคะน้องๆซึ่งพี่แป้งนะคะจะสอนเคล็ดลับอีกอย่างนึงนั่นก็คือเวลาน้องๆเปิดไข่เนี่ยไม่จำเป็นต้องฟักก็ได้นะคะแค่เรานะคะเปิดไข่ให้ได้มากที่สุดเช่นเปิดไข่60ฟองเนี่ยไม่จำเป็นต้องฟักมันออกมานะคะน้องๆแค่เปิดไปเรื่อยๆจนกว่าตัวเองจะมีจำนวนพอนะคะน้องๆเห็นด้านขวาของพี่แป้งไหมก็จะบอกพี่แป้งมีสัตว์เลี้ยงเท่าไหร่นั่นเองนะคะซึ่งการที่เราเปิดไข่แต่ละครั้งนะคะจำนวนเบอร์รี่จะต้องใช้เยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะใครที่อยากได้พี่แป้งแนะนำว่ารีบมาทำตั้งแต่ตอนนี้นะคะคนเล่นเยอะ